พูดคุยเดทละเจ็ดในรอบนี้กันบ้างนะครับว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจเนาะเดี๋ยวขอชี้เป้าเลยนะครับในส่วนของบูเลนนั่นเองแต่ทีนี้เรามีวงเล็บคือเหรียญมันมาไม่ครบครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแท็กแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเหรียญนั่นเองนะขอตะกูชาหลอดนะครับสิ่งที่มันขาดอยู่ก็คือตอนนี้นะมงดอครับนี่เลยขาดเหรียญ นี้เท่านั้นเลยเหรียญไม่เคยรีรันมาเลยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าเซตนี้ดียังไงเมื่ออยู่ในธงย่นสกิล1กับ2อีก 10% แล้วทีเนี้ยที่เหลือของมันเนี่ยได้1กับ2และ20แปลว่า 30% ตลอดเกมครับโดยมีเงื่อนไขจะต้องเก็บธงมากกว่า 80% ซึ่งแน่นอนโลกปัจจุบันเนี่ยเติมเกมไม่สนศัตรูมีแทบทุกตัวกระทั่งดีเจนก็มีดังนั้นเนี่ยได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้คือเหรียญแรกที่ยังขาดสมมุติถ้ามีเหรียญนี้เมื่อไหร่ผมก็อยากแนะนำอีก1เหรียญเนาะของคาตาคุริครับอันนี้เมื่อใช้สกิลที่2ย่นสกิล1แล้วทีนี้เหรียญบูเลเนี่ยเมื่อหลบพ้นคุณก็จะได้ในส่วนของย่นสกิลที่1อีกเช่นเดียวกันนะครับมันเรียกว่าสูงสุดของตัวเกมเนี่ยมันให้ลิมิตอยู่ที่ 30% นะเอาดูขีดจำกัดก็ได้ครับมันมีสูงสุดอยู่เห็นป่ะ 30%ดังนั้นเนี่ยย่นสกิลมากกว่านี้มันทำไม่ได้ครับแต่ว่าสถานะอื่นมันได้นั่นเองใช้สกิลย่นสกิลเห็นป่ะแล้วหลบดีได้กับอะไรเงี้ยแนวนั้นมันใช้ได้ครับดังนั้นเหรียญเนี้ยเลยเป็นเหรียญที่ดีแต่ผมย้ำก่อนว่าควรข้ามก่อนเพราะตอนเนี้ยเหรียญมงดอไม่มานะครับอันนี้เคลียร์เนาะแต่ถ้ามงดอมาเมื่อไหร่สามารถทำเซตเมื่อกี้ใส่เฮโร่ได้กับทุกตัวเนาะน้องงูไคโรโลนิกะอู้ได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะมันย่นสกิลแบบจัดๆเลยอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยใหม่ว่าแล้วเหรียญอื่นล่ะมีเหรียญไหนน่าสนใจบ้างเนาะก็คือในส่วนของซันจินะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่ากับของโซโลอะไอเซตโซโลดีกว่านะคุยกันตรงๆก่อนเซตโซโลเซตไหนนะครับก็คือโซโลอันนี้แล้วก็ไปคู่กับตัวละครคิดรอกับตัวละครคิวเลอร์ซึ่งเป็นเซตคิอะคิทีนี่ไงย่นสกิล1 2และเด้งเลือดแต่ทีนี้ของซันจิเนี่ยมันได้แค่ในส่วนของเด้งเลือดเท่านั้นแล้วถ้าไปรวมกับของโซโลอันเมื่อกี้นะครับย้ำนะรวมกับของโซโลอันเมื่อกี้เท่านั้นนะครับมันก็จะย่นตรงนี้นี้อันเนี้ยเห็นป่ะมันก็จะย่นสกิล2ด้วยแล้วก็ทีนี้มีอีกโซโลด้วยโซโลมันมี2ร่างถูกไหมถูกไหมแล้วก็โซโลร่างวาโนที่อยู่ติดกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอหาอันนี้โซโลตัวนี้เห็นป่ะแต่ไอตัวนี้มันคูลดาวน์เมื่อเพื่อนตายอ่ะก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่แต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ก็เป็นประมาณนี้อีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งนะครับก็แต่ไม่ดีเท่าเลยไม่ค่อยแนะนำส่วนเหรียญอื่นๆเหรียญอื่นๆนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วก็จบเป็นประมาณนี้สำหรับเหรียญละ7ในรอบนี้นั่นเองย้ำอีกทีว่าเราจะไปแรกตอนมีมงดอเนาะแต่ตอนนี้มงดอไม่มีนะมันก็ข้ามไปก่อนครับสำหรับรอบนี้